ัสดีค่ะพบกับพวกเรารายการทำมาหากินนะคะวันนี้แม่เดียค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็จะพาทุกคนนะคะมาทำอาหารแสนอร่อยกันวันนี้เป็นเมนูเด็ดในเสถียรธรรมสถานอีกเช่นเคยนะคะที่ได้แก่เมนูต้มยำเห็ดค่ะต้มยำเห็ดนะคะเห็ดก็คือปลูกในเสถียรธรรมสถานนี้นะคะบางส่วนนะคะต้มยำพี่ปิ๋มมันมีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมคะเคล็ดลับของต้มยำนะคะจะอยู่ที่ตัวเห็ดเราใช้เห็ดที่สดใหม่นะคะในการทำนะคะอีกลับหนึ่งคือเราจะใส่เกลือในการทำต้มยำนี้ด้วยค่ะซึ่งเกลือที่เราใช้ในเสถียรธรรมสถานทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกลือสีชมพูหรือว่าเกลือฮิมาลายันนะคะสำหรับคนที่ทำต้มยำไม่เป็นเนี่ยนะคะต้มยำเป็นอะไรที่ยากนะคะวันนี้ต้องคอยติดตามดูให้ดีนะคะว่าใส่อะไรตอนไหนนะคะในน้ำนี้ใส่เกลือไปแล้วนะคะพี่ปิ๋มสงสัยเรามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะใช้ในวันนี้มีใบมะกรูดค่ะมีตะไคร้ก็พริกก็จะมีผักชีฝรั่งมีมะนาวมีมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดานะคะอ๋อแล้วก็มีเห็ดกี่อย่างนะคะวันนี้พี่ปิ๋มใช้วันนี้ใช้เห็ด4อย่างค่ะทั้งหมดมีเห็ดนางฟ้าอันนี้จะมีเห็ดชีเมจิกับออรินจิก็จะมีเห็ดหนูดำค่ะเห็ดหนูดำนี่เราก็คุ้นเคยกันดีนะคะคือเห็ดมีอะไรที่บ้านก็ใช้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มแล้วน้ำก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตใส่เราใส่อะไรก่อนทำไมก็ปวดอ๋อเราใส่พร้อมกัน3อย่างได้เลยอ๋อบิ๊กนึกว่าใส่ทีหลังนี้ใบมะกรูดใส่ไปได้เลยตั้งแต่ตอนแรกกลิ่นดีอันนี้ถ้าเราไปใครเป็นหวัดก็สามารถถอดหน้ากากแล้วดมนะฮะสู้ไวรัสนะฮะเวลาลูกไม่สบายเขาบอกให้ต้มน้ำอะไรนะดมไอ้น้ำใช่ไหมใบกะเพราอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าเป็นต้มยำมังสวิรัตเนี่ยเราไม่ต้องรอเหมือนเนื้อสัตว์เนาะที่จะให้มันแบบสุกก่อนแล้วเราค่อยปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถปรุงได้เลยคือหลังจะใส่เห็ดนี่ต้องใส่นานไหมพี่ปิ๋มเพราะว่ามันแค่ไหนมันถึงจะสุกต้มยำนี่ใส่ได้เลยค่ะแม่เดียอ๋อแล้วอันนี้ก็คือใส่อะไรพี่ติ๋มอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมค่ะซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเพราะว่าเราเป็นเมนูมังสวิรัตนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศก็จะเพิ่มความเปรี้ยวลงไปอีกนิดนึงคือไม่ต้องต้มนานถูกไหมคะมะเขือเทศกับพริกเนี่ยไม่ต้องต้มนานกลิ่นก็หอมมากค่ะกลิ่นของปิดท้ายด้วยสมุนไพรต่างๆอ๋ออันนี้ใส่ทีหลังเพื่อความหอมอันนี้คืออะไรนะพี่ปิ๋มผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งที่มันเป็นเหมือนใบเลื่อยใช่ไหมคะโอเคช่วงนี้เราก็จะมีเวลาทำอาหารอยู่บ้านกันนะคะชวนเด็กๆนะคะมาลองช่วยกันทำแล้วค่ะต้มยำเห็ดวันนี้ก็หอมแล้วก็รสชาติน่ากินมากต้องขอชิมก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้พวกเรานะคะเดียนะคะพี่ปิ่มค่ะก็จะขอลาทุกคนไปก่อนพบกันกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้านะคะรายการทำมาหากินวันนี้ลาไปก่อนทำมาสวัสดีค่ะ